มาแล้วครับรายการรักพองช่วยสานต่อให้ระเบื้องส่งสื่อสารถึงคนที่มีจิตร่วมกันร่วมปกป้องสถาบันให้มันคงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมนายสุเวชผู้ระหงกลับมารายงานตัวกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านผู้ฟังครับสัญญาครับจะกลับมาพัฒนารายการรักพ่อให้ดียิ่งขึ้นเพราะรายการรักพ่อเป็นรายการของทุกคนที่มีหัวใจรักพ่อและขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะที่มีหัวใจรักพ่อร่วมรายการโดยโทรศัพท์มาเปิดใจบอกรักพ่อและความประทับใจที่มีต่อพ่อของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระภูมิพลอดุลยเดชทางรายการจะบันทึกเสียงของท่านเก็บไว้แล้วนำออกอากาศในโอกาสต่อไปสนใจโทรศัพท์นัดหมายได้ที่เบอร์0868100474เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรครบทุกภาคของประเทศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเริ่มเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จอย่างใกล้ชิดทั้งในฐานะพระราชินีแห่งประเทศไทยและผู้แทนของกุลสตรีไทยทั้งประเทศครั้งนั้นทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่โดยทรงนำผ้าไหมไทยมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อทรงใช้ในหลากหลายโอกาสซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่าชุดไทยพระราชนิยมทั้งสองพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างสมบูรณ์และด้วยความสำเร็จหาที่เปรียบไม่ได้ท่านก็ทรงปฏิบัติได้ดีกว่านักการทูตอาชีพซะอีกทำให้เขามองเห็นว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เจริญแล้วสามารถที่จะคบค้ากันในฐานะที่เท่าเทียมกันได้ด้วยพระสิริโฉมฉลองพระองค์อันงดงามและพระราชจริยวัตรอันนุ่มนวล
ทรงเป็นที่ประทับใจของประชาชนในต่างแดนอย่างไม่รู้ลืมเฟลหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใจกลางกรุงปารีสซึ่งเคยต้อนรับผู้มาเยือนแล้วกว่า200ล้านคนและหนึ่งในการต้อนรับครั้งสำคัญคือการต้อนรับที่สุดแห่งศิลปะไทยที่ได้ไปจัดแสดงที่นั่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบนาเดตชิรักภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงนำมาดามชิรักดูงานศิลปะของไทยแล้วก็ได้แสดงอยู่ที่นั่นเป็นเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ขอต่ออีกเกือบหนึ่งเดือนนะคะเขาตื่นเต้นมากนะคะว่าทรงทำได้ยังไงจากการที่งานช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือจากความทุกข์ยากของประชาชนแล้วส่งเอาลูกหลานของเขามาครอบครัวละคน2คนแล้วมาจากที่ต่างๆด้วยพื้นฐานของความรู้ก็ไม่ได้มีพื้นฐานของความเป็นช่างเลยก็ทรงนำมาฝึกได้อย่างไรจนมาเป็นงานอาชีพที่เชิดหน้าชูตาประเทศชาตินับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำสุดยอดผลงานศิลป์ชิ้นเอกของไทยไปจัดแสดงที่สุดยอดสถาปัตยกรรมระดับโลกให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์แก่สายตาถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะไทยที่สืบสานมาจนถึงทุกวันนีองค์ภูมิพลท่วมท้นพวกเราเผ่าไทยเหมือนเป็นพลังหนุนสร้างชุมชนให้บรรดาลดลเหล่าชุมชนทุกคนชื่นใจยามได้เลือดร้อนพระองค์ทรงช่วยแก้ไขประทานทฤษฎีใหม่ให้ของไทยเราร่มเย็นทรงพระปรีชาองค์พระมหากษัตริย์ไทยแน่วแน่แก้ไขเพื่อไทยพ้นจากยุคเข็ญเศรษฐกิจพอเพียงช่วยหล่อเลี้ยงเมื่อยามจำเป็นสัจธรรมนำให้เห็นนับเป็นบุญของชุมชนพระบารมีคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากปันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้พระทรงห่วงใยปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติ
คุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากฝันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้ประสงค์ใหญ่ปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจสวัสดีค่ะพบกับพี่ดาวเวียงสมุทรและจุ๊กก้ามลิวันกีวิริยกุลในช่วงในหลวงในดวงใจหนึ่งในดวงใจไทยทั่วล่าที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในรายการรักพ่อโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะ
บทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนหรือ Foreign Land เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ทรงพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2489เป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวัดวอลซ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิลินิพนธ์คำร้องภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิริทรงแต่งร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนนี้บรรเลงครั้งแรกที่เวทีลีลาสวนอัมพรเมื่อวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2489ในงานรื่นเริงของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยบรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์ขับร้องโดยเพนสีพุ่มชูสีในเวลาต่อมาเพลงนี้นำมาขับร้องใหม่โดยรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนภาหวังในธรรมสวลีภกาพันสำหรับเพลงสายฝนนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งถึงความลับของเพลงนี้ว่าเมื่อแต่งเป็นเวลา6เดือนหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพนสิริได้เขียนจดหมายถึงบอกว่ามีความปลาบปลื้มอย่างหนึ่งเพราะไปเชียงใหม่เดินไปตามถนนได้ยินเสียงคนผิวปากเพลงสายฝนก็เดินตามเสียงเข้าไปในตอกซอกซอยแห่งหนึ่งก็เห็นคนกำลังซักผ้าแล้วก็มีความร่าเริงใจผิวปากเพลงสายฝนแล้วก็ซักผ้าไปด้วยก็นับว่าสายฝนนี้มีประสิทธิภาพสูงซักผ้าได้สะอาดที่จริงความลับของเพลงมีอย่างหนึ่งคือเขียนไป4ช่วงแล้วช่วงที่1ที่2ที่3ที่4เสร็จแล้วเอาช่วงที่3มาแลกกับช่วงที่2กลับไปทำให้เพลงมีลีลาต่างกันไปเป็น1 3 2 4และในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกดีๆของลูกๆที่มีต่อพ่อหลวงของเรานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกของนักศึกษาวิชาทหารที่มีชื่อว่าคุณสุเมธเปี่ยมบุญสุรัตโรงเรียนศรีวิกรนะคะได้ทำการเขียนข้อความนี้ขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2554นะคะเราลองไปฟังข้อความของเขากันดีกว่าค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเรานั้นเป็นชื่อที่ผมรู้จักมาตั้งแต่ผมจำความได้ตั้งแต่ตอนแรกผมได้ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าในหลวงทรงเป็นประมุขที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนคนไทยลูกๆของท่านอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นความคิดการพัฒนาด้านต่างๆและพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยแห่งนี้และประชาชนคนไทยทุกคนเมื่อได้ทราบเช่นนี้แล้วผมจึงมีความรู้สึกต่อในหลวงหรือพ่อของแผ่นดินว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ผมรักและผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนของประเทศไทยก็รักพระองค์เหมือนกับผมมีความปลาบปลื้มมากที่ผมได้เกิดเป็นคนไทยได้เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นลูกของพระองค์ผมขอสัญญาว่าผมจะเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเป็นลูกที่ดีของพ่อจะไม่ทำให้พระองค์ต้องเหนื่อยไปมากกว่านี้เพราะพระองค์เหนื่อยเพื่อพวกเรามามากพอแล้วพวกเราจึงควรทำให้พระองค์มีความสุขโดยทุกคนต้องช่วยกันรักษาบ้านเมืองรักกันช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเพียงเท่านี้ประเทศไทยของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเพียงเท่านี้ในหลวงของเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนสามารถทำได้เพราะทุกคนก็รักในหลวงของเรา
และอยากให้พระองค์ได้พักและมีความสุขขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก webfreewebport.com นะคะหลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและได้มีการจัดทำสารคดีพิเศษชุดทรงพระเจริญบทเพลงนี้เป็นบทเพลงหนึ่งซึ่งอยู่ในสารคดีนี้ค่ะ The One and Only หรือหนึ่งในโลกนะคะไปฟังกันค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติชุด9คำพ่อสอนโดยจะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพหลากสถานะทั้งชาวนาชาวไร่ข้าราชการครูและวันนี้เราจะมาเผยแพร่และนำเสนอในคำสอนของพ่อในเรื่องคนเราจะต้องรับและจะต้องให้โดยดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธผู้ปลูกต้นไม้กว่า18ปี2ล้านต้นเมื่อรับสิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ผมเริ่มปลูก
ตั้งแต่หลังจากอบรมโครงการแผ่นดินทองมาก็ปี2531เป็นต้นมาตลอดมาเลยทุกปีแต่ทำเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกวันเว้นแต่ว่าติดราชการส่วนมากผมฉายเดียวนะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ผมก็ต้องอาศัยเพื่อนข้างเคียงเด็กเลี้ยงควายบ้างเมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกนั้นนะครับก็ควรจะต้นหรือใบอะไรมันต้องมีคุณค่าใบกินได้ดอกกินได้ผลกินได้ลำต้นอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกแล้วมันเกะกะรกหูรกตาเฉยๆต้องนึกถึงต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ทำเป็นกระดานปูที่อยู่อาศัยนะครับเพราะเราตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะแก้ปัญหาความขาดแคลนนะครับเราจะทำทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชนเดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเขาเคยถามผมว่าเมื่อไรจะเลิกปลูกผมก็ว่าปลูกจนกว่าชีวิตจะหาไม่ปลูกจนกว่าสังขารจะไม่อำนวยปลูกจนกว่าจะตายว่างั้นดีกว่าหลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะหากเราจำได้ในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีได้มีประมุขของนานาประเทศเสด็จมาในงานเฉลิมฉลองของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นองค์พระประมุขของประเทศใดหรือว่าสื่อต่างประเทศก็จะมักจะพูดเสมอเกี่ยวกับพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านเป็น Kings of Kings บทเพลงนี้จึงเป็นบทเพลงที่มีแรงบันดาลใจมาจากคำกล่าวยกย่องเชิดชูในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะพระวรกายมาเยอะสิ่งที่ผมทำเทียบไม่ได้เลยกับพระองค์ท่านพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกประวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
ได้อยู่บนพื้นแผ่นดินร่มเย็นยังยืนสืบไปโลกต่างชื่นชมกระปานล้ำสักเลิกสีไปยังแดนไกลสูงส่งทัดเทียมเทพไทยสะดุดีไว้หนึ่งเดียวนี้อาตมาขอบิณฑบาตชีวิตต้นไม้ทุกต้นสัตว์ทุกๆตัวมีชีวิตนโยมในหลวงเคยตรัสไว้ King of Kings King of Kings ปกครองแผ่นฟ้าด้วยความรักด้วยธรรมโดยแท้จริง King of Kings พวกเราเป็นหนี้แผ่นดิน King of Kings เป็นหนี้พระองค์ท่านราชาผู้ยิ่งใหญ่เราต้องรับใช้มาทุกองค์ฟ้าดินพระทรงพระมีทศพิธราชธรรมพระชีนำมีความรักและสามัคคี King of Kings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 ผมเชื่อมั่นในพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกคนมีความสมานฉันท์ค่ะก่อนจากกันปุกก้าก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพ่อหลวงมาฝากกันเช่นเคยนะคะเรื่องการฝึกฝนกายและจิตใจให้ดีนี้โรงเรียนได้ให้โอกาสแก่ทุกคนให้ทำแต่ละคนที่เป็นนักเรียนจะต้องทำด้วยตัวเองอาศัยความฉลาดของตนของแต่ละคนที่จะเห็นทางที่ดีที่ชอบมาผลักนำตัวให้ไปในทางที่ดีที่ชอบและรู้ว่าเป็นอย่างไรพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในโอกาสที่ได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอลที่ประเทศมาเลเซียณพักตำหนักจิตรดาระโหฐานในวันศุกร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2518ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะธิดาก็ขอปิดช่วงรายการในหลวงในดวงใจด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกูเรจังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2536และวันนี้ปุกก้าและธิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อ10ชาติรวมเป็นหนึ่งในนามประชาคมอาเซียนกับเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม1มกราคม2558คุณพร้อมแล้วหรือยังกับการเป็นประชาคมอาเซียน
มาเลเซียพม่ากัมพูชาลาวไทยสิงคโปร์เวียดนามบรูไนสวัสดีค่ะพบกับหนูนาในช่วงกลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเองค่ะในหลวงทรงสอนให้พวกเราพึ่งตนเองเพราะสังคมบริโภคจะเป็นทาสของผู้ผลิตการพึ่งตนเองได้ทำให้ไม่ต้องเป็นทาสใครเมื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วพยายามพึ่งตนเองได้นะคะรายการรักพ่อในช่วงนี้จึงนำเคล็ดลับง่ายๆทำได้เองมาฝากกันค่ะดีอาจจะหาซื้อไม่ได้แต่เป็นเจ้าของได้แน่นอนถ้าทำตามเคล็ดลับเหล่านี้1เบาหวานอย่าทานไข่ถ้าสมาชิกในครอบครัวคุณคนไหนเป็นเบาหวานควรให้เขางดไข่ไปเลยเพราะมีรายงานทางการแพทย์ว่าถ้าคนที่เป็นเบาหวานทานไข่อาทิตย์ละ1ฟองจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นค่ะ2อยากผอมต้องน้ำเย็นการดื่มน้ำเย็น50ออนซ์จะช่วยเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นวันละ50แคลอรี่ช่วยให้น้ำหนักลดลงปีละ 2.5 กิโลกรัมเพราะเมื่อเราดื่มน้ำเย็นร่างกายต้องใช้พลังงานในการทำให้น้ำเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิปกติก่อนแล้วจึงนำไปใช้ได้จึงเป็นการใช้พลังงานมากกว่าเดิมค่ะ 3. สุขภาพดีทันทีที่ตื่นถ้าอยากดูแลสุขภาพพร้อมกับการเริ่มต้นวันใหม่ทันทีที่ตื่นนอนสาวๆควรผสมน้ำต้มสายชูที่มาจากผลแอปเปิ้ลกับน้ำผึ้งในสัดส่วนเท่ากันใส่น้ำอุ่นนิดหน่อยคนที่เข้ากันแล้วนำมาดื่มจะช่วยให้การดูดซึมของระบบลำไส้และการเผาผลาญของร่างกายทำงานได้ดีตลอดไปนะคะเป็นลับง่ายๆทำกันได้ทุกคนเลยค่ะรักพ่อรักพ่อเรารักพ่อรักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราคือพระเจ้าอยู่หัวเรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พร้อมไทยหัวใจพักดีอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสามมาคีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะพร้อมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่ออ้าวทิกมีไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะโอ้ยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกำลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละดีจังฉันจะลองทำดูบ้างจะได้สบายอย่างทิดมีนี่ละเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเมื่อวานนี้แม่ของผมสอนไว้ว่าอย่าเอากระเป๋าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกงซึ่งผู้ชายส่วนมากนิยมทำกันแบบนี้พอเวลานั่งเราจะทับกระเป๋าเงินไปด้วยแม่ขยายความต่อไปว่าไม่อยากให้นั่งทับกระเป๋าเงินก็เพราะในกระเป๋าเงินอาจมีธนบัตรอยู่และบนธนบัตรแต่ละใบล้วนมีรูป
ของในหลวงซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเลขบนธนบัตรมากนักจากน้องคำนับเดชเรืองสิงเอกองผู้มีพลวงจักรีทะเวตรีประสิทธิ์เทพนะบ่ดินพระหัตถ์ธรรมพระไทยทิพย์ประคองละพระเมตตาเหล่าประชากระแสสินทุกอย่างก้าวพระบาทพระภูมินทั่วถิ่นทุกแคว้นแดนไกลกลายพระปกคว้าถวยราชมานานนักดังประจักษ์พระดำริการน้อยใหญ่ทุกนาทีทะทรงงานเพื่อชนไทยทุกดวงใจแห่งชนไทยคือพระองค์85มาอยู่ครบชนพันศาไทยทั่วหน้าแสสองดังประสงค์น้อมจิตถวายพระพรแด่พระองค์ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระองค์ทรงเหนื่อยหนักมานักนานเหล่าประชาทราบซึ้งพระองค์นั้นขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระภูบาลคู่แผ่นดินนิรันดร์ดอนขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นฟ้าคู่แผ่นพื้นทารางและสิงคอนดังดำรัสเราครองแผ่นดินทองจะปกครองโดยธรรมทรงพระเจริญบทนำคำกรของท่านพุทธทาสท่านกล่าวไว้ว่าคำประพันธ์บทพระธรรมไม่จำเพาะว่าจะต้องไพเราะเพราะอักษรหรือสัมผัสชดช้อยแห่งบทกรที่อรชรเชิงกวีตามนิยมขอเพียงแต่ให้อัดแห่งธรรมะได้แจ่มจักขนาดเห็นเป็นปฐมดาวได้รสแห่งพระธรรมดับอารมณ์ที่อาจบ่มเบิกใจให้เจริญให้นิสัยเปลี่ยนใหม่จากก่อนเก่าไม่ซึมเศร้าสุขสง่าน่าสรรเสริญเป็นจิตกล้าสามารถไม่ขาดเกินขอชวนเชิญ
ชมธรรมรสงดกวีคำกรสอนธรรมโดยท่านพุทธทาสเรื่องบาปใหญ่บาปลึกคิดว่าดีกว่าเขาที่เราแย่มันเพียงแต่ดีกว่าคนที่บาปใหญ่ส่วนตัวเองบาปลึกนึกให้ไกลมันบาปหนาอยู่เมื่อไรให้นึกดูเขาติดซ้ายเราติดขวาถ้ามานึกมันยังติดเหลือลึกกันทั้งคู่แม้ติดซ้ายเลวกว่าไม่น่าดูแต่ติดขวามันก็หรูอยู่เมื่อไรมันเพียงแต่ดีกว่าคนที่ยังเลวส่วนตัวเองก็ยังเหลวไม่ไปไหนเฝ้าเกลียดซ้ายรักขวาเป็นบ้าใจมันก็ไพ่พัดห่างทางนิพพานความดี
ศรษฐกิจต้องช่วยกันคิดเร่งรุมแก้ไขพร้อมใจทูลเกล้ากันทักหนอให้พ่อชื่นใจแด่พ่อเผ่าไทยโอ้งผู้มีวีชื่อว่าเปิดใจส่งใจเปิดใจส่งกำลังใจให้ไทยเพื่อไทยนั้นน้ำใจส่งความสัมพันธ์แบ่งปันให้ถึงทุกใจทุกห้วงอารมณ์ผสานผสมความห่วงใยน้ำท่วมท่วนทั่วไทยแต่น้ำใจท่วมทั่วกันนุบุรพาความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทําประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทํางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลําพังตนเองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อต้องขอขอบคุณห้องบันทึกเสียงสิงหาจังหวัดจันทบุรีที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบันทึกเสียงและขอขอบคุณกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติที่ร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพ่อหลวงของเราเราต้องร่วมกันประสานใจคือรวมพลังสร้างชุมชนเราทุกคนร่วมประสานมีสุขมีทุกข์เราช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ด้วยศรัทธานี่คือสัญญาด้วยใจท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการรักพ่อมาเป็นประจำรายการของเราได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการขอให้ท่านผู้ฟังสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบกับรายการรักพ่อทุกวันที่นี่คลื่นแห่งมิตรภาพ FM 87.75 MHz 11 นาฬิกาทรงพระภูมิพรเราเถิดไว้เหนือกล้าวทรงห่วงใยเรา